إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعدพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นิอมะห์กับมุสลิมได้ให้นิอมะห์กับเราด้วยกับนิอมะห์อิสลามด้วยกับนิอมะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้เป็นมุสลิมนิอมะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้อยู่ในแนวทางของพระองค์และนิอมะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นผู้ที่ทําการรับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนํามาเผยแพร่กับเราแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการวะซียะห์กับบรรดาซอฮาบะห์อยู่เสมอว่าอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายนิอมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกเราะวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเราได้เป็นผู้ที่ทําการประทานอัซซิกคืออัลกุรอานและเราเป็นผู้ที่ทําการปกปักรักษาอัลกุรอานเอาไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้สัญญาในการที่จะปกปักรักษาคัมภีร์เล่มใดให้มีความมั่นคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการหันเหไปในสิ่งอื่นนอกจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้กับเราพี่น้องทั้งหลายและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ยังได้ทําการรักษาอัซซิกตรงนี้เนี่ยหมายถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้นิอมะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเราจึงต้องทบทวนนิอมะห์ที่อัลลอฮฺให้เราอยู่เสมอด้วยกับการคิดถึงสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เป็นวะฮีกับเราถ้าเราลองนึกดูว่าถ้าอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมาหรือว่าถ้าอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ประชาชาตินี้มีขึ้นมาโดยที่ไม่มีนบีแล้วให้เราคิดเอาเองว่าศาสนานี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนจะต้องมีคนที่เดาถูกคนที่เดาผิดหรือว่าทุกคนอาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการแต่เป็นนิอมะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานคัมภีร์มาให้กับเราได้ประทานวะฮีมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพระองค์ก็ได้สัญญาว่าจะทําการปกปักรักษาเอาไว้พี่น้องผู้มีเกียรติและอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กุรอานเนี่ยได้คงอยู่ด้วยกับการรักษาของบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮ์ให้มีบรรดาซอฮาบะห์ทําการท่องจําอัลกุรอานอัลลอฮ์ให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ทําการรายงานอัลกุรอานอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้มีการทําการทําหน้าที่ในการบันทึกวะฮีและอัลลอฮ์ก็ได้เปิดหัวใจท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้ทําการบันทึกอัลกุรอานในครั้งแรกที่เป็นการบันทึกสาเหตุมาจากกลัวกุรอานจะหายไปเนื่องจากท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบได้เสนอท่านอบูบักรว่าในสงครามยะมามะห์สงครามกับกองทัพของมุไซลมะห์กัซซาบที่อ้างตัวเป็นนบีบรรดากุรอบรรดาคนที่ท่องจํากุรอานนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปกันหลายคนเสียชีวิตกันไปเยอะมากท่านอุมัรเลยเสนอว่าฉันกลัวว่ากุรอานนั้นจะหายไปท่านอบูบักรอัสซิดดิกในตอนแรกยังไม่เห็นด้วยจนอัลเลาะห์ตะอาลาได้เปิดหัวใจให้ท่านอบูบักรได้ทําการรวบรวมอัลกุรอานแล้วได้ทําการมอบหมายให้กับบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความชํานาญในเรื่องการบันทึกทําการบันทึกอัลกุรอานพี่น้องฮะการบันทึกในครั้งแรกที่บันทึกโดยท่านอบูบักรอัสซิดดีกเป็นการบันทึกเพราะกลัวกุรอานจะหายไปหลังจากนั้นหลังจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้สิ้นสุดการเป็นคอลีฟะห์ท่านอุมัรขึ้นเป็นคอลีฟะห์
อบูบักรเป็นคอลีฟะได้2ปีอุมารขึ้นเป็นคอลีฟะอีก10ปีพอท่านอุสมานบินอัฟฟานขึ้นเป็นคอลีฟะหนึ่งในงานหลักของท่านอุสมานบินอัฟฟานคือการรวบรวมอัลกุรอานแต่สาเหตุในการรวบรวมกุรอานของอุสมานไม่ใช่สาเหตุเดียวท่านอบูบักรท่านอุสมานบินอัฟฟานรวบรวมกุรอานเพราะกลัวว่าการอ่านนั้นจะมีหรือว่ากลัวว่าการเขียนนั้นจะมีความแตกต่างกันไปแล้วหลายๆคนจะไม่เข้าใจว่าอะไรคืออัลกุรอานเนื่องจากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการเขียนท่านอุสมานเลยเรียกรวบรวมอัลกุรอานที่มีการเขียนในที่ต่างๆเอามารวมไว้แล้วก็จัดการให้มีการเขียนเป็นแบบเดียวกุรอานจึงมีการรักษาในที่เราได้ทำการอ่านกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ในมุมไหนของโลกเป็นการเขียนในแบบเดียวพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นเนี่ยมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราส่วนการอ่านยังมีการอ่านได้7กิรออะห์ได้10กิรออะห์ตามที่ได้มีการอ่านแตกต่างกันไปแต่เป็นการอ่านที่มาจากเขียนในรูปแบบเดียวที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สัญญาว่าจะมีการรักษาอัลกุรอานเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนแรกเริ่มการทำการเผยแพร่ท่านนบีจะมีคนที่เป็นคนบันทึกวะฮีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นคือท่านมุอาวิยะห์บินนบีซุฟยานเป็นกาติบวะฮีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่ในการบันทึกวะฮีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในตอนแรกเริ่มท่านนบีจะเน้นย้ำกับบรรดาซอฮาบะฮ์ว่าลาตักตูบูไกรอนกุรอานพวกเจ้าทั้งหลายอย่าบันทึกอย่างอื่นนอกจากกุรอานเท่านั้นแล้วใครก็ตามที่บันทึกสิ่งอื่นนอกจากอัลกุรอานให้ทำการลบซะหมายความว่าในตอนแรกเริ่มในการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งบรรดาซอฮาบะฮ์ว่าอย่าเขียนอย่างอื่นนอกจากกุรอานหมายความว่าหะดีษก็ยังไม่ให้เขียนจนกระทั่งพอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านไปในช่วงหนึ่งซึ่งบรรดานักวิชาการได้บอกว่าสาเหตุที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้มีการบันทึกอย่างอื่นนอกจากกุรอานเนี่ยเพราะกลัวจะมีการปนกันกลัวจะมีการปะปนกันระหว่างหะดีษกับกุรอานจนคนไม่เข้าใจว่าอันไหนคือกุรอานอันไหนคือหะดีษจนเวลาผ่านไปจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความมั่นใจว่าบรรดาซอฮาบะห์จะไม่ปะปนกันระหว่างกุรอานกับหะดีษท่านนบีจึงมีคำสั่งให้บันทึกหะดีษไปด้วยเหมือนดังที่ท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ามามินอัศฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮาดุนอักษะรุหะดีษันอันไม่มีซอฮาบะห์ท่านไหนที่จะได้รับทำการท่องจำหะดีษมากกว่าเขามากกว่าท่านอบักมากกว่าท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอบูฮุไรเราะห์ได้บอกว่าไม่มีซอฮาบะห์ท่านนบีคนไหนที่จะท่องจำหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าฉันนอกจากว่าอิลลามากานะอินดะอับดุลลาฮิบนอัมรบินอาสฟะอินนะฮูกานะยักตุบวะลาอักตุบนอกจากอับดุลลาห์บินอัมบินอาสเท่านั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขียนแต่ฉันเนี่ยไม่ได้เขียนตรงนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้บรรดาซอฮาบะห์ทําการเขียนอัลกุรอานหลังจากที่ได้มีการห้ามแล้วหะดีษบทนี้เป็นการรายงานท่านอบูฮุไรเราะห์และแน่นอนฮะพี่น้องเรารู้กันดีอยู่ว่าท่านอบูฮุไรเราะห์คือซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากกว่าท่านมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์บรรดานักวิชาการก็เลยบอกว่าคำนี้เนี่ยเป็นในช่วงแรกของการบันทึกหะดีษของท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันที่น้อยกว่าท่านอับดุลลาห์บินอัมบินอาสพี่น้องฮะพอหลังจากนั้นในบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้มีการบันทึกหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครได้ยินหะดีษจากท่านนบีจะทําการบันทึกใครได้ยินหะดีษทําการบันทึกจนกระทั่งว่ามาในยุคนึงในยุคของอุมาร์บินอับดุลอาซีซที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าอัลวะลุมันจะมาอัลฮะดีษวันอัซาร์อิบนุชิฮาบินอามิรุลละหูอุมาร์คนแรกที่ทำการรวบรวมหะดีษแล้วการรายงานคำพูดต่างๆเนี่ยก็คืออิบนุชิฮาบที่อุมาร์บินอับดุลอาซีซเป็นคนที่ใช้ให้เขาทำการบันทึกหะดีษพี่น้องทั้งหลายแล้วในการเป็นคอลีฟะของอุมาร์บินอับดุลอาซีซในปีที่99ปีฮิจเราะห์ศักราชที่99ถึง101นี่คือการบันทึกที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าเป็นการบันทึกอย่างจริงจังที่เป็นเล่มแต่ก่อนหน้านั้นทั้งบรรดาซอฮาบะห์ทั้งบรรดาตาบีอีนได้มีการทำการบันทึกหะดีษเป็นส่วนตัวของใครของมันแต่พอเวลาอุมัรบินอับดุลอะซีซเห็นความสำคัญตรงนี้เลยบอกว่าใช้ให้อิบนุชิฮาบอะซูทำการรวบรวมหะดีษพอหลังจากนั้นพี่น้องทั้งหลายจึงมีนักวิชาการทำการรวบรวมหะดีษบันทึกหะดีษไว้เป็นเล่มอิหม่ามมาลิกทำการรวมหะดีษไว้ในหนังสือมุวัตตะอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบานรวมไว้ในมุสนัดและบรรดาอิมมะอุลามะหะดีษทั้งหลายทำการรวบรวมพี่น้องทั้งหลาย
เริ่มต้นในการที่ท่านในการที่บรรดานักวิชาการได้ทำการรวบรวมหะดีษท่านได้มีการบันทึกด้วยกับสายรายงานเนื่องจากในยุคที่อิสลามมีการแผ่กระจายออกไปเวลาอิสลามขยายออกไปเนี่ยเริ่มมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมรับอิสลามแล้วเริ่มมีคนที่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอาหรับรับอิสลามแล้วเริ่มมีจอมโกหกคนที่ชอบโกหกรับอิสลามแล้วเริ่มมีการโกหกใส่ใครอิสลามบรรดานักวิชาการจึงได้มีคำสั่งเวลาที่จะมีใครรายงานหะดีษเขาจึงบอกว่าซัมมูลานาริจาลันให้บอกมาหน่อยว่าใครรายงานหะดีษหลังจากนั้นเวลาที่ใครจะพูดถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีการพูดถึงหะดีษด้วยกับสายรายงานอับดุลลอฮ์บินมุบารอกจึงได้บอกว่าอันอิสนาดมินัดดีนสายรายงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฟะลาลัลอิสนาดละกอละมันชะมาชะถ้าหากว่าไม่มีสายรายงานใครอยากจะพูดอะไรเขาก็จะพูดหมายความใครประสงค์อยากจะพูดอะไรแล้วอยากจะพูดตรงไหนออกมาก็จะพูดแล้วด้วยการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราระวังในเรื่องของการรายงานหะดีษที่ไม่ใช่คำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าท่านนบีได้พูดท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามมันกัซซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันใครก็ตามที่ทำการโกหกต่อฉันอย่างตั้งใจหมายความว่าบอกว่าท่านนบีได้กล่าวแบบนี้ทั้งที่ท่านนบีไม่ได้กล่าวท่านนบีได้บอกว่าฟัลยัตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารจงเตรียมที่นั่งของเขาเอาไว้ในนรกเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายในการรวบรวมหะดีษในการรวบรวมหะดีษด้วยกับสายรายงานจึงเป็นสิ่งที่เป็นความโดดเด่นของอิสลามไม่มีศาสนาใดไม่มีการรายงานของศาสนาใดที่มีการรายงานด้วยกับสายรายงานเพราะฉะนั้นอิสลามคือศาสนาที่มีความโดดเด่นเรื่องของสายรายงานพี่น้องเพราะนั้นวันนี้เราจึงมีการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วิชาการหะดีษแม้กระทั่งในวันนี้ของเราก็เหมือนกันเวลาที่ใครจะทำการเรียนรู้มีอยู่ยุคหนึ่งที่นักวิชาการของเราได้บอกว่าเป็นยุคที่ไม่ว่าใครก็ตามอยากจะสอนหนังสือยังสอนไม่ได้นอกจากต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ของเขามาก่อนถึงจะทำการสอนได้ในยุคนี้ก็เหมือนกันพี่น้องไม่มีใครได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วนอกจากชัยฏอนเป็นผู้ที่ให้วะฮีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สอนหนังสือโดยที่ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ไม่ได้มีการรายงานต่อจากครูบาอาจารย์ของเขาแล้วก็บอกว่าฉันรับกุรอานรับหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าในยุคนึงที่ได้มีการรายงานได้กับสายรายงานเนี่ยถ้าเป็นการสอนแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้นะที่นักวิชาการเพราะนั้นวันนี้เราจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับการรายงานหะดีษกับการนำความรู้ถ่ายทอดจากบรรดานักวิชาการมาสู่นักวิชาการแล้วก็มาสู่ลูกศิษย์แล้ววันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนียมากกับเราที่เราได้มีนักวิชาการที่นำความรู้วิชาการหะดีษมาถ่ายทอดให้กับเรานำหะดีษที่มีสายรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสายรายงานที่ต่อมาจนกระทั่งถึงนักวิชาการแล้วถ่ายทอดมาจนถึงลูกศิษย์เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายศาสตร์ของวิชาการหะดีษนี้เนี่ยจะต้องไม่หายไปเพราะสายรายงานคือความโดดเด่นของอิสลามของเราเพราะนั้นขอร้องซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เราได้รับความรู้ที่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์และขอให้เราได้รับเนี่ยมาจากร้องซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นการเรียนรู้ที่ถูกตามหลักนักวิชาการถูกตามหลักวิชาการและถูกตามที่บรรดานักวิชาการในยุคก่อนและนักวิชาการในยุคนี้เขาได้ทำการเรียนรู้กันคือการเรียนรู้ผ่านทางนักวิชาการศาสนาต่อไปأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفاراً